คอนโดระดับพรีเมียมที่มีการออกแบบสวยงามเรียบหรูทั้งภายนอกและภายในพร้อมกับเฟสิลิตี้ที่จัดไว้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายกับจำนวนห้องพักเพียงแค่64ยูนิตอยู่ในทำเลที่อนาคตสดใสมากๆเลยนะครับอย่างรัชดา32ซอยที่มีบรรยากาศที่น่าอยู่ที่สุดและใกล้ย่านนิว CBD ที่สุดด้วยกับราคาที่จับต้องได้ไม่ยากเลยครับนี่ไม่ใช่แค่คอนโดธรรมดาธรรมดาเพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับแต่เป็นทรัพย์สมบัติที่ควรค่าแก่การสะสมมากๆเพราะที่นี่คือ The Collect รัชดา32คอนโดที่ไม่อยากให้คุณพลาดอีกแล้วครับสวัสดีครับคุณเอิงครับสวัสดีครับคุณอันเล่ครับสบายดีไหมครับสบายดีครับผมนี่วันนี้นะฮะเราได้หนึ่งในผู้บริหารนะฮะของ The Collect รัชดา32เนี่ยมาร่วมพูดคุยแล้วก็จะพาเรามาดูเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่คุณควรต้อง collect คือตอนที่เราทำคอนโดนี้ขึ้นมานะครับเราก็มองแล้วว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีให้แบบว่าคนซื้อเนี่ยคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดก็คืออยู่ได้แล้วในอนาคตเนี่ยมีมูลค่าด้วยเราเลือกทำในรัชดา32อาจจะเป็นคำนวณที่คนไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ uh-huh. แต่ว่าจริงๆซอยเนี้ยดีมากๆครับคือมันจะมีกลิ่นไอของความเป็นนิมมาน mm-hmm. ปนๆกับเอกมัยปนกับทองหล่อต่อไปเนี่ยก็จะมีการปรับผังสีให้ขึ้นอาคารสูงได้ mm-hmm. ก็หมายความว่าอาจจะมีอาคารสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาในบริเวณออฟฟิศแถวนี้รู้นะคุณผู้ชมบอกว่าอยากมาแล้วนั้นเราเกริ่นไว้ก่อนดีกว่าว่าโลเคชั่นของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนครับก็สามารถมาทางรถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าวนะครับ ครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาซอย32ได้ครับผมซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายสถานีจันทร์เกษมซึ่งจะอยู่ตรงข้ามตัดอาญาหรือตรงหน้าปากซอยของเราพอดีครับผมไอ้ย่าถ้าพูดถึงจากหน้าปากซอยเข้ามาถึงโครงการเดอะคอลเลกของเราเนี่ยใช่สักประมาณกี่กิโลยังไงฮะสักประมาณ500เมตรครับผม500เมตรเองไม่ถึงกิโลนะคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเลยคราวนี้เรากลับมาที่คอนเซ็ปต์ของ The Collect รัชดา32กันดีกว่านะครับนี่คือหน้าตาของเขาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าคิดอะไรยังไงคอนเซ็ปต์เขาเรียกว่ารูปโครงสร้างอะไรต่างๆเป็นยังไงฮะมันบ่งบอกถึงอะไรเราก็อยากให้ The Collect นะครับดูเป็นตึกที่มีเอกลักษณ์เรียกว่ามาเห็นครั้งเดียวเนี่ยต้องจำได้เลยโอ้โหครับผมเราก็เลือกวัสดุข้างหน้านะครับตรงที่เป็นฟาซาดเนี่ยเราจะใช้แบบว่าเป็นสีคอปเปอร์ดูเรียบหรูทันสมัยแล้วก็เราให้สถาปนิกนะครับเน้นไปที่แบบว่าความผิวไหวของการออกแบบให้แบบว่าตึกมันมีความรู้สึกว่าเป็นมูฟเมนต์เล็กๆสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคอนโดมิเนียมแบบโลไรส์ครับผมกี่ชั้นฮะ8ชั้นครับ8ชั้นด้วยความที่8ชั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตยังไงฮะตัวห้องมี64ยูนิตครับเราเน้นที่ความเป็น private64 units ครับที่ผมว่ากำลังโอเคเลยนะครับผมไม่ดูเขาเรียกว่าวุ่นวายจนเกินไปกำลังพอดีอ่ะครับผมบนพื้นที่ทำเลเท่าไหร่นะ200ตารางวาครับ200ตารางวา64 units โอเคเลยผมบอกเลยจากที่เรามองเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนกลางทั้งบนและล่างเลยครับผมนะครับผมยังไงครับมีอะไรบ้างก็เริ่มแรกเลยนะครับเริ่มจาก co-working space ส่วนล่างนะครับโอเคเราทำเป็น double volume ให้คุณรู้สึกว่าโล่งๆโปร่งๆเวลาอยู่บ้านทำงานไปเสาร์อาทิตย์หรือว่ากลับมาพักผ่อนนั่งพักผ่อนสบายๆมีความโปร่งโล่งแล้วก็เราตกแต่งอย่างเรียบหรูดูดีจาก co-working space นะชั้น2นะเราจะขึ้นมาอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะชั้นอะไรเอ่ยอยู่ชั้น7ครับแต่ว่าเราทำเป็น double volume ขึ้นไปถึงชั้น8ว้าวครับผมก็จะมีทั้งเครื่องออกกำลังกายแล้วก็จะมีชั้นลอยสำหรับเป็นชั้นทำโยคะด้วยครับผมโอ้โหนะฮะและก็รวมไปถึงก็ยังมีสระว่ายน้ำที่ยาวมากเชื่อได้เลยว่าต้องเป็นระบบเกลือครับผมประมาณแค่ไหนคะไซซิ่งเนี่ย 17.5 เมตรครับผมโอ้โหนะฮะมีแบ่งเป็นโซนเล็กๆสำหรับให้แบบว่ามานั่งปาร์ตี้อะไรอย่างงี้กันได้ด้วยอีกไฮไลท์นึงของเราก็คือเราให้ที่จอดรถถึง 50% นะครับผมว้าวครับ50%เลยนะครับครับผมแล้วคุณอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีคนนอกมาเข้าออกเพราะว่าเรามีรปภ.คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงและระบบลิฟต์ของเราก็เป็นระบบลิฟต์ล็อกชั้นมีกี่แบบยังไงครับห้องเนี่ยก็จะมี3ทายนะครับก็จะมี1 bed 24ตารางเมตร1 bed 28ตารางเมตรและห้องสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้อง Dual Space พื้นที่สอยทั้งหมด34ตารางเมตรครับผมก็คือ1 bed เหมือนกันใช่ครับผมเป็น1 bed เหมือนกันเดี๋ยวก่อน Dual Space นี่มีความคล้ายคลึงกับคล้ายๆกับความเป็นล็อบนิดนึงอะครับผมก็จะมีชั้นล่างก็มีชั้นลอยขึ้นมาอีกชั้นนึงคือมีห้องรับแขกด้านล่างครับผมแล้วก็มีบันไดขึ้นไปแล้วไปห้องนอนใช่ครับผมงั้นคุณเอิงครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันเลยไหมวันนี้ห้องที่คุณเลือกมาคือห้อง28ตารางเมตรครับผมอ่า
จะสวยจะหน้าคนเล็กขนาดไหนเชิญเลยครับครับผมเชิญคุณเอิร์นนี่เลยครับโอ้โหคุณเอิร์นครับนี่มีความเป็นโมเดิร์นมากเลยอ่ะครับผมเดอะคอลเลกของเราเนี่ยครับคุณมาที่นี่ได้ไปหมดเลยเพราะว่าเราเป็น fully furnished ครับผมเย yeah! ้นะครับโอเคนะเริ่มแรกจากดิจิตอลดอลล็อก3ระบบก็คือ 1. กดรหัส 2. เป็นคีย์การ์ดและ 3. ก็คือคุณสามารถใช้ลิสต์แบนตัวนี้ติ๊บเข้าไปได้ครับผมอ๋อเยลก็ทำแบบนี้มาแล้วฮะครับผมครับว้าวเลิศเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวให้คุณเอิงเนี่ยพาเรามาดูดีกว่าว่าคุณให้อะไรเราบ้างครับผมโอเคเริ่มจากก็เริ่มแรกเลยนะครับก็คือโซฟานะครับเป็นโซฟาไซส์ใหญ่พิเศษอันนี้เป็นโซฟา made to order ให้กับเฉพาะ The Collect เท่านั้นใช่ครับผมสีนี้เลยป่ะครับสีนี้เลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับนั่งกันเสร็จปุ๊บนี่ครับครับก็จะเป็นชั้นวางทีวีนะครับผมก็เราก็บิ้วให้ใส่ของด้านข้างได้ด้วยแบบนี้สีนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมแอร์ก็ให้ครับผมแอร์เป็น2เครื่องครับผมขนาด 9,000 BTU ก็คือทั้งห้องรับแขกและห้องนอนแล้วในส่วนพื้นนี่นะครับเราก็เป็นสมาร์ทไวนิลครับผมอ้าวก็จะมีข้อดีกว่าลามิเนตก็คือโดนน้ำได้ใช่โดนน้ำได้ก็ยืดหยุ่นกว่าทนกว่ามากก่อนที่จะถึงห้องครัวนะครับเราก็มีมุมรับประทานอาหารให้ครับผมน่าซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ให้ไปหมดเลยครับ yes โอ้โหจะดูเฟอร์นิเจอร์ชอบนะ2เก้าอี้ครับ2ตัวและ1 1โต๊ะอาหารครับผมนะฮะนั่งชิลๆได้เลยฮะเข้าสู่ห้องนอนกันเลยดีกว่าเข้าห้องครัวเนาะครับผมชอบเลยนะฮะนี่เลยเข้ามาสู่ในตัวห้องนอนแล้วห้องนอนค่อนข้างกว้างอยู่ครับนะครับแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ด้านหลังนี้ครับผมถามก่อนเลยดีกว่าอะไรบ้างของห้องนอนที่เราได้ในห้องนี้ก็จะได้ไปทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ประตูบานเลื่อน3ตอนครับผมแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงขนาด5ฟุตครับผมโอเคนะก่อนเข้าห้องครัวนะครับคนดีผมก็อยากให้ดูมุมนี้ก่อนมุมนี้เนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะให้ลูกบ้านทุกคนสามารถบิ้วเป็นมุมอเนกประสงค์ครับผมได้ตามใจชอบเลยครับผมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะครับผมไม่ได้ให้นะครับโอเคถัดมาที่ห้องครัวถามก่อนเลยบานสไลด์ให้ไหมให้ครับผมเพราะว่าเราต้องการให้แบบว่าเป็นครัวที่แยกออกจากห้องดีมากเก็บควันอะไรพวกนี้ครับกลิ่นจะได้ไม่เข้าไปต่อไปก็เป็นครัวนะครับซึ่งเป็นไซส์ใหญ่พิเศษเลยครับผมทั้งตู้ทั้งอะไรได้หมดอย่างนี้เลยนะใช่ครับนะครับแล้วเป็นไงฮะตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้เคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นแบบว่าหินสังเคราะห์ซึ่งจะทำให้แบบว่าไม่ค่อยมีไม่มีริ้วรอยครับผมดีอันนี้ดีมากตัวเตาไฟฟ้าซิงค์แล้วก็ตัวดูดควันครับผมตัวฮูดนี่เองนะฮะครับให้ไปหมดเลยนี่เลยนี่ก็คือส่วนห้องน้ำเนาะครับผมเอิงครับให้อย่างนี้เลยไหมครับให้อย่างนี้ทุกอย่างเลยครับผมโดยเฉพาะอันนี้พิเศษก็คือกระจกแบบว่าบานกว้างพิเศษเพื่อแบบว่าเผื่อจะเป็นคุณผู้หญิงได้ส่องอะไรได้ตามสบายก็ดูไปแล้วนะครับนี่คือห้องหน้าต่างของ28ตารางเมตรของ The Collect รัชดา32อย่าลืมนะคุณยังมีอีก2ไทป์นะก็คือห้องเล็กสุดคือ24ครับผมนะครับ one bed เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ dual space ครับผม34ตารางเมตรณตอนนี้เราก็อยู่ที่สำนักงานขายเซอร์เกลเลอรี่ของเราครับผมและตัวโครงการจริงๆอยู่ตรงไหนตัวโครงการก็จะอยู่ก่อนถึงสำนักงานขายนิดนึงครับประมาณ150เมตรครับผมก็คืออยู่ใกล้หน้าปากซอยเข้าไปอีกครับก็ใกล้ขึ้นอีกครับผมโอ้เยี่ยมเลยนะคุณผู้ชมครับราคาเริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาทครับผมนี่เลยถือว่าราคาก็โอเคครับผมนะและยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับนี่คือโครงการที่ให้เป็น fully furnished ด้วยครับผมแต่ก็ต้องถามในสไตล์ของ home buyers ว่ามีส่วนลดอะไรที่ให้เพิ่มกับพวกเราไหมก็ถ้าหากมาจาก home buyer นะครับก็มาที่เคาน์เตอร์เลยครับเดี๋ยวเราจะมีส่วนลดพิเศษให้มาลองคุยกันที่นี่ดีกว่าและขอให้แล้วนะคุณผู้ชมครับยังไงก็รีบมาแล้วกันนี่ก็คือ The Collect รัชดา32ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอิงมากครับขอบคุณคุณเอิงมากขอบคุณมากเลยนะครับครับผม